มาดูประเด็นในต่างประเทศนะคะภาพวาดสีน้ำมันที่มีชื่อว่าซาวาดอมุนดิค่ะเป็นผลงานของเลโอนาร์โดดาวินชีจิตรกรเอกของโลกนะคะได้ถูกนํามาแสดงที่ฮ่องกงค่ะอ่าเดี๋ยวดูอีกข่าวนี่อ่ะ นี่เป็นภาพสีน้ำมันซาวดอมุนดินะคะเป็นผลงานของเลโอนาร์โดดาวินชีจิตกรกรเอกชาวของโลกชาวอิตาลีที่ถูกนำมาแสดงในพิพิธภัณฑ์ศิลปะของสถาบันคริสตี้ในฮ่องกงซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการจัดแสดงผลงานของดาวินชีในภูมิภาคเอเชีย oh. นายฟรองซัวเดอปาเตเร่นะคะเป็นหัวหน้าแผานก ภาพวาดของจิตกรเอกแห่งสถาบันคริสตี้บอกว่าการวาดภาพนี้มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์จนได้รับการขนานนามว่าเป็นภาพโมนาลิซาผู้ชายเป็นหนึ่งในผลงานของดาินชีเพียงไม่กี่ชิ้นที่อยู่ในมือของนักสะสมโดยภาพนี้นะคะจะแสดงให้กับผู้ที่สนใจได้ชมก่อนที่ทางสถาบันคริสตี้จะกลับไปประมูลที่นิวยอร์กผมจะถามคุณสุภัสราว่าคุณจะไปชมอย่างเดียวห,หรือคุณจะไปประมูลที่นิวยอร์กคาดว่าจะไปประมูลคุณจะไปประมูลเหรอ ใช่คี่เขาบอกว่าจะประมูลกันวันที่15พฤศจิกายนนี้และคาดว่าราคาน่าจะสูงถึง100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3,300ล้านบาทณวันนี้เขาประมูลกันแล้วนะเนี่ยป,<ร>ประมูลอี้ประมูลอ๋อตามเวลาในอิตาลีตามเวลาในนิวยอร์กใช่ไหมดิฉันมีเวลา1วันในการหาเงิน3,300ล้านบาท งั้นดิงั้นดิฉันตัดสินใจไม่ไปค่ะอ๋อคุณชมผ่านทีวีก็พอนะ,ะนะครับอยู่บ้านเราเนี่ยดีแล้วคุณเดี๋ยวผมวาดให้นะฮ <c oughs>